สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับแล้วก็ข้าวหลามเปาะนะครับตัวนี้จะเป็นข้าวหลามกาบแดงนะครับเริ่มแทงนะครับเริ่มแทงหน่อใหม่ขึ้นมาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับผมตัวนี้จะเป็นข้าวหลามเปาะนะครับสำหรับไผ่ข้าวหลามเปาะแล้วก็ไผ่ข้าวหลามกาแดงก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ไผ่ที่นิยมไปทำเผาข้าวหลามนะครับความแตกต่างนะครับสองสายพันธุ์นี้นะครับอยู่ในจัดอยู่ในไผ่ที่เอาไปทำข้าวหลามนะครับเผาข้าวหลามนะครับแต่แตกต่างอยู่ที่ถ้าเป็นไผ่ครับข้าวหลามกาบแดงนะครับเราจะปอกเปลือกก่อนนะครับชั้นนอกออกนะครับปอกเปลือกแข็งออกนะครับแล้วเลาะๆนะครับเปลือกชั้นในแต่ถ้าเป็นไผ่ข้าวหลามเปาะนะครับก็คือไผ่ตัวนี้นะครับพอเผาข้าวหลามแล้วไม่ต้องปอกเปลือกชั้นนอกนะครับคือสามารถทุบทุบทุบตามข้อนะครับแล้วก็แกะได้เลยสำหรับไผ่ข้าวหลามเปาะแล้วก็ไผ่ข้าวหลามกับแดงชุดนี้จะส่งให้กับลูกค้านะครับอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพอดีได้ติดต่อทางสวนเข้ามาว่าจะได้ต้นพันธุ์ไปลงปลูกนะครับวันนี้ทางสวนก็จัดเตรียมนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับพันธุ์ไผ่ข้าวหลามเปาะแล้วก็ไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับทางสวนก็ยังพอมีแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับสามารถติดต่อทางแชทเพจสวนธนพัฒน์สกลนครเข้ามาได้นะครับหรือจะติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์0910515839แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ติดตามทางสวนนะครับช่องทาง YouTubeพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับธนพัฒน์การ์เด้นทางสวนมีต้นพันธุ์นะครับแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกนะครับนะสวยๆเลย